สวัสดีครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้เอาไว้ก็คือเงื่อนไขยุบหรือไม่ยุบสภาเริ่มต้นอย่างนี้ครับนักข่าวเนี่ยถามนายกเมื่อวานนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะครับถามว่าอย่างนี้ครับถามว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งใหญ่สนามไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันนี่เป็นคำถามนะครับนายกก็ตอบบอกว่าเลือกตั้งใหญ่เนี่ยก็ต้องรอดูกฎหมายลูกดูสถานการณ์การเมืองต่างๆเป็นส่วนประกอบส่วนเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เคยบอกไปนานแล้วว่าเดือนพฤษภาคมและเป็นเรื่องของการเตรียมงานของมหาดไทยกับกกต.เขาหากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายก็เป็นไปตามนั้นและนายกเองก็ยังย้ำด้วยนะครับบอกว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไรหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้เท่าเดิมนี่แหละครับคุณเปลวบอกว่าก็เป็นคำตอบใหม่ที่น่าสนใจนะครับจากเดิมเนี่ยนายกย้ำมาตลอดว่าไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกแบบมีเงื่อนไขจากประโยคที่บอกว่าอย่าทำให้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้เดิมประโยคนี้นะครับคุณเปลบอกว่าแสดงว่าการเมืองซีกรัฐบาลเนี่ยถึงจุดที่ยากจะวางใจในปริมาณมือของส.ส.ที่กำหนดเป็นตรายางประทับรับรองความใช่หรือความไม่ใช่ในระบบรัฐสภานะครับคำว่าเป้าหมายเดิมของนายกคืออะไรก็คือเลือกผู้ว่ากทม.เดือนพฤษภาคมไปก่อนส่วนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรอให้กฎหมายลูก2ฉบับผ่านรัฐสภาแล้วก็ประกาศใช้ราวๆเดือนกรกฎาคมไปก่อนนะครับรวมทั้งกฎหมายสำคัญเช่นพรบ.งบประมาณปี66เรียบร้อยประชุมเอเปคที่ประเทศไทยโดยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยหลังจากนั้นแหละครับถึงตอนนั้นเนี่ยอยากจะยุบก็ยุบไปเลยครับไปเลือกตั้งใหญ่กันต้นปี66ไปเลยแต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลนี่ริกอยากจะให้ยุบแล้วก็ไปเลือกตั้งใหญ่กันเมษาพฤษภานี้เลยนะครับกฎหมายลูกจะไม่ออกเลยซ้ำไปแล้วมันจะยุบได้ยังไงล่ะครับก็ให้รัฐบาลออกเป็นพรก.เลยสิครับแล้วก็ส่งเข้าสภาให้ส.ส.เนี่ยยกตีนเอ้ยยกมือเอ้ยขอโทษยกมือรับรองให้เป็นพรบ.ไปเลยนั่นแหละครับฝ่ายค้านบางคนเสนอขนาดนั้นเลยนะครับทั้งที่สภาเนี่ยเปิดอยู่ทนโทษก็ไม่สนแล้วครับจะถูกจะผิดทั้งนั้นในเมื่อพวกกูอยากจะได้รัฐบาลก็ต้องหักดิบประชาธิปไตยให้ตามใจพวกกูเพราะว่าอดอยากปากแห้งมา7ปีเนี่ยอยากจะแลนสไลด์เป็นรัฐบาลเต็มแก่แล้วโว้ยอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละครับในซีกรัฐบาลพรรคร่วมครั้งนี้เขาก็มีมารยาทน่ารักนะครับเห็นพลังประชารัฐพรรคแกนนำเนี่ยกลายเป็นแกนสับปะรดไปแล้วลุงป้อมก็เล่นบทอัลตร้าแมนแปลงร่างให้พลเอกวิทย์เนี่ยไปตั้งพรรคใหม่รอท่าอยู่แล้วก็ขับสส21คนแก๊งธรรมนัสเป็นโอปติกะสสเข้าสิงเรียกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเกิดปุ๊บมี21เทพสิงสถิตปั๊บเลยเมื่อวานนี้ครับวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยพลเอกวิทย์เทพสดินณอยุธยาที่ลุงป้อมตั้งให้เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐปีก่อนเนี่ยนะครับได้ยื่นหนังสือแล้วก็ขอลาออกไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยให้21โอปติกะสสเรียบร้อยแล้วครับแม่ลุงป้อมนี่ขมังเวทจริงๆเห็นป้อแป้เปาะแปะงั้นนะครับแวบเดียวเองอับดุลแยกร่างแตกพักชนิดที่ว่าน้องกลางน้องเล็กเนี่ยตาค้างอ้าปากหวอกันเลยทีเดียวนะครับเอากันให้เห็นจ่ายๆอย่างนี้ครับเมื่อเกิดพักใหม่21เสียงนายกจะว่ายังไงนายกก็ต้องบอกตามมารยาทผู้ใหญ่ครับว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วแต่พรรคเศรษฐกิจไทยธรรมนัสก็ไม่เห็นก็พูดอะไรตรงๆแบบนั้นนี่ครับมีแต่ที่พูดกันว่าต่อรองขอ2เก้าอี้นายกบอกไม่เห็นมีใครมาขอไม่เห็นมีใครมาต่อรองอะไรเลยก็ตรงกับที่ธรรมนัสพูดเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งผมก็คือธรรมนัสเนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยสินวัตรรวมทั้งพลเอกวิทย์ได้มีการหารือกันค่าประทุกอย่างลงตัวไม่มีปัญหาผมก็เลยขอลาไปพักผ่อนที่ยุโรปนั่นถือเป็นการคาดเดาที่ไม่มีมูลความจริงเพราะว่าไม่เคยมีการพูดคุยแบบนั้นเลยและก็ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องการต่อรองเก้าอี้ใดๆทั้งสิ้นธรรมนัสพูดอย่างนั้นนะครับคุณเปลบอกว่าพลังประชารัฐก็บิ๊กป้อมเศรษฐกิจไทยก็บิ๊กป้อม
ตีขลุ่มว่าเป็นคนละพรรคเดียวกันก็แล้วกันนะครับส่วนจะเป็นหรือไม่เป็นเอาไว้ไปดูกันตอนที่มีการโหวตนัดชี้เป็นชี้ตายในสภาว่า21เทพโอปติกะนี่จะชูนิ้วโป้งหรือว่าคว่ำนิ้วโป้งให้นายกรัฐมนตรีธรรมนัสนี่พูดเป็นปริศนานะครับธรรมนัสบอกว่าทั้งผมและอาจารย์แหม่มรวมถึงพลเอกวิทย์หารือกันประโยคนี้หมายความว่าเรื่องแยกไปตั้งพรรคใหม่นอกจากพลเอกวิทย์แล้วเนี่ยธรรมนัสยังหารือกับอาจารย์แหม่มมาโดยตลอดด้วยแล้วแบบนี้อาจารย์แหม่มจะอยู่หรือจะไปหรือ1ร่าง2พรรคกันแน่ล่ะครับนี่แหละครับก็เป็นปริศนาเล็กๆที่สังคมเนี่ยคงไม่สนใจเท่าไหร่นักหรอกนะครับพูดถึงการประชุมสภาระยะหลังๆนี่ประชุมนัดไหนเป็นคว่ำนัดนั้นแล้วฝ่ายค้านก็นำมาโหมโรงบอกว่ายุบสภาแล้วก็บอกว่ายุบสภาเพราะว่าสสรัฐบาลเนี่ยไม่มาประชุมกันเพื่อไทยเองก็โพลธนาครับบอกว่าสภาล่มไปแล้วเพราะว่าฝ่ายรัฐบาล15ครั้งเนี่ยนะครับนี่แหละครับเป็นการสร้างบรรยากาศให้รัฐบาลเนี่ยง่อนเง่นให้ชาวบ้านที่รู้ไม่ทันกลเกมการเมืองของฝ่ายค้านเนี่ยหลงเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะไม่รอดโหวตคว่ำวันไหนก็คว่ำวันนั้นเพราะว่ากระร่อยกระริบเต็มทนแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเข้าใจลีลาขากถุยสไตล์เด็กเลี้ยงแกะบอกสภาล่ม15ครั้งองค์ประชุมไม่ครบใช่ครับล่มแต่ไม่ใช่ล่มเพราะว่าสสซีกรัฐบาลไม่มาประชุมนะครับคืออย่างนี้สสที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ย473คนกึ่งหนึ่งที่จะครบองค์ประชุมก็คือ238คนสสซีกรัฐบาลมีอยู่265คนซีกฝ่ายค้านมีอยู่208คนแต่ที่บอกว่าสภาล่มแต่ละครั้งก็มีสสอยู่ในที่ประชุมมากกว่า200คนแทบทุกครั้งนะครับจะขาดกึ่งหนึ่งคือ238คนเนี่ยไม่เกิน10คนหรือมีกว่าบ้างในบางครั้งเท่านั้นเองนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ากว่า200คนในสภาเนี่ยเป็นสสซีกรัฐบาลล้วนๆคำถามก็คือแล้วสสซีกฝ่ายค้านเนี่ยหายหัวไปไหนหมดทำไมถึงไม่มาประชุมนี่เป็นคำถามนะครับจริงอยู่ครับคุณเปรย์บอกว่าจริงอยู่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องทำให้องค์ประชุมเนี่ยครบแต่ถามว่าอย่างนี้ในความเป็นหน้าที่ของสสสสฝ่ายค้านเนี่ยต้องเข้าประชุมด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่สสรัฐบาลกินเงินเดือนฝ่ายเดียวใช่ไหมครับฝ่ายค้านก็กินเงินเดือนด้วยใช่ไหมครับและประชาชนด้วยเหมือนกันจริงไหมครับอย่างล่าสุดครับคุณเปรย์บอกว่าประชุมวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่าสภาล่มครั้งที่15ซึ่งเท่าที่ฟังแล้วมีสสประชุมทั้งหมด234คนขาดไปกึ่งหนึ่งคือ238คนคือขาดไปแค่4เสียงเท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าฝ่ายค้าน208คนเนี่ยไม่มาประชุมกันเลยใช่ไหมครับถ้ามาประชุมกันทั้ง4คนเนี่ยสภาก็จะไม่ร่มจริงไหมครับด้วยเลขศาสตร์การเมืองนี่แหละครับคำตอบก็คือว่าสภาล่มทั้ง15ครั้งเนี่ยเพราะว่าฝ่ายค้านนั่นแหละครับไม่มาทำหน้าที่ของส.ส.ในสภาถ้าบอกว่ามาแต่คอยเล่นเกมพอจะนับองค์ประชุมปุ๊บเห็นซีกรัฐบาลน้อยก็พากันตบเท้าออกจากห้องประชุมไปหรือว่าอยู่ในห้องนั่นแหละครับแต่ว่าไม่แสดงตนเพื่อให้สภาเนี่ยมันล่มจะได้เอาไปขย่มในเกมยุบสภาไล่นายกทางสังคมข่าวสารกันทำได้ครับแต่ถามว่าทำด้วยจิตสำนึกมันใช่ไหมครับถ้าแน่จริงเนี่ยเอาละครับวันโหวตกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง2ฉบับเนี่ยฝ่ายค้านตบเท้าออกจากห้องประชุมไปเลยแล้วทำให้สภาล่มสิครับทำอย่างนั้นสิครับหรือไม่ก็โหวตคว่ำให้เห็นกันเลยเอาอย่างนั้นเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยจะยกหัวแม่มือแม่ตีนให้เลยนะครับถ้าแน่จริงขนาดนั้นแต่เพราะเหตุเหล่านี้นะครับระหว่างเลือกผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งใหญ่จึงเกิดเงื่อนไขขึ้นในประเด็นที่ว่าอย่างไหนจะเกิดก่อนกันตามนัยยะที่นายกตอบเมื่อวานนี้นะครับที่นายกบอกว่ากฎหมายลูกเนี่ยก็ไม่มีข้อกังวลอะไรครับหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นกับเรากันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้เท่าเดิมนี่แหละครับท่านนายกพูดอย่างนี้คุณเปรย์บอกว่าถ้าเกิดสภาล่มเพราะเล่นเกมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ28กุมภาก็ปิดสมัยประชุมไปแล้วฉะนั้นอย่าเปิดสมัยวิสามันเลยครับเพื่อที่จะเร่งเอากฎหมายลูกไปเลือกตั้งกันเลยอย่าเปิดครับเปลืองแอร์เปลืองไฟเปลืองแรงเจ้าหน้าที่เช็ดขี้ตีนสสเปล่าๆเปิดไปเพื่อเล่นเกมล่มแล้วจะเปิดหาประแสงอะไรล่ะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้สภาล่มทุกนัดได้นั่นแหละดีครับประหยัดดีแล้วก็ไม่ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องเห็นหน้าพวกสสทางโทรทัศน์ด้วยชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้มีความสุขกันบ้างนะครับ